คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องนึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีรถบรรทุกเนี่ยเขาขับอยู่ปรากฏว่าเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะตอนแรกเข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดจากฝนตกหนักถนนลื่นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรชมภาพพร้อมกันค่ะขับมาคนเดียวเหรอขับมาอีกคนเดียวแล้วตัวเป็นอะไรมั้ยเดี๋ยวผมรอการไฟฟ้าเข้ามาตัดก่อนนะแล้วค่อยออกขึ้นนะอย่าเพิ่งโบกขึ้นมานะอ่ะต้องบอกว่าเป็นนาทีชีวิตของนายสมชายอายุ49ปีคนขับรถบรรทุกที่เขาขับมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เนี่ยมันหล่นทับตัวรถแล้วก็สายไฟขาดยังพาดไปตรงที่มันมีน้ำท่วมขังใกล้ๆกับรถเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณถนนรัชดาท่าพระนะคะใกล้ๆกับเดอะมอลล์ท่าพระนี่แหละช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองจ้ะก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงยังเปิดประตูอะไรช่วยไม่ได้เลยนะเป็นเราก็ไม่กล้าแตะนะเพราะว่ายังไงหม้อแปลงมันมาสายไฟมันพาดเห็นไหมน่ากลัวสุ่ม4สุ่ม5ไปเปิดปั๊บช็อตปุ๊บตัวแข็งนอนเลยนะเขาก็ไม่กล้าเขาก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟก่อนก็รอจนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟเสร็จประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอตัดไฟอะไรเรียบร้อยเห็นว่าตัวนายสมชายเนี่ยก็ยังวิ่งออกมาจากรถพร้อมรอยยิ้มอยู่เลยบอกยิ้มด้วยทำไมล่ะตั้งข้อสังเกตว่าอะไรกลัวเขาเมาใช่ไหมเดี๋ยวบอกกันเรื่องนั้นนายสมชายบอกขับรถบรรทุกมาจากปทุมธานีจะไปอัจจารบีแถวเจริญนครพอมาถึงที่เกิดเหตุขับรถลงสะพานเจอน้ำขังบนผิวถนนแล้วรถมันลอยมันพึ่งเสียหลักปุ๊บตะแคงมาเลยอ่ะฟังเสียงเขาหน่อยกินเหล้ากินอะไรมาบ้างไม่ได้กินมันมีอะไรกัดหน้าไหมรถชนเนี่ยไม่มีครับไม่มาเฉยเลยพุ่งมากระเจิงเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าจังหวะที่คุยกันคุณรู้ไหมได้กลิ่นนะกลิ่นอะไรกลิ่นแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้านี่แหละก็เลยเอามาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สักหน่อยที่สน.บุคโรค่ะสุดท้ายแล้วก็เจอปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ 52% นะคะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันเกินมานิดเดียวเองจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าดื่มมาข้ามคืนเลยคุณก็ทำให้กลิ่นมันคละคลุ้งนะคะมันจะได้กรึบกรึบหน่อยขับรถกลับรามันจะได้มีเรี่ยวมีแรงแต่ไม่ใช่นะเนี่ยมันตะแคงนะ